เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปั่นซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Bloons CD ภาค6ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าครั้งนี้นี่จะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเราอยู่นะครับอะไรเนี่ยเปิดกล่องเหรอเลือกสักอันนึงได้2อันเลยนี่นาลืมใช้ได้ครับถือว่าได้ระดับที่ดีอยู่ผมงงว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อทำลาย1ล้านบลูนด้วยดาร์ลิ่งกันเนอร์นะครับได้รางวัลค่อนข้างดีได้เทียร์3อินสตามังกี้ของทั้งสายทุกสายเลย3สายขอบคุณครับเจ๋งรางวัลนี้ทำไม่ยากนะถ้าเราแบบว่าเมนดาร์ลิ่งกันเนอร์สักตาหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะได้เลยมาดูหน่อยสิแอเทเน่1แล้วก็เครื่องบินล้วนๆโอ้น่าสนใจน่าสนใจปะยังดีที่ว่าด่านเนี้ยไม่มีแอทเทนเน่ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นสายมองเห็นพังตัวนิวเกมจะเล่นแบบไหนดีเล่นได้เห็นอย่างนี้นะแต่ก็เล่นได้หลายแบบเหมือนกันนะผมยังงงเลยว่าจะเอาแอทเทนเน่ไว้ที่ไหนดีที่ดีควรไว้ตรงนี้ครับแต่ว่าตอนต้นอ่ะอุ้ยเล่นไม่ได้เลยฮะงั้นแอเทเน่มันต้องทำลายอันนี้ก่อนถึงจะวางแอเทเน่ได้ดีๆงั้นเริ่มมาเราเล่นตัวอื่นไปก่อนแล้วเราค่อยเล่นแอเทเน่ทีหลังเนาะงั้นเริ่มมาผมเริ่มที่เฮลิไพลอตก็ได้ไว้ตรงไหนก็ได้ครับเพราะด้านนี้ไม่มีการบัฟใดๆทั้งสิ้นโอเคบินมาตรงนี้ช้านิดนึงเนาะล็อกเอาไว้ตรงนี้แหละช้าครับเริ่มมาบานาน่าฟาร์มแน่นอนด่านนี้ถ้าทางน่าจะเป็นด่านที่สนุกเอาการโหลดเอาอ่ะมันให้แค่ครึ่งบินไงแล้วก็บานาน่าฟาร์มผมควรที่จะรีบเล่นแอเทเน่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะได้แบบอัพเลเวลไว้ก่อนอ่ะบานาน่าฟาร์มก่อนหรือทำลายอันนี้ก่อนแล้วค่อยเล่นแอเทเน่แล้วค่อยบานาน่าฟาร์มคือมันได้หลายอย่างมากเลยเอางี้ผมให้ความสำคัญกับฮีโร่ก่อนแล้วกันเนาะ EXP มันก็ถือว่าเป็นเงินในช่วงหลังๆเหมือนกันยิ่งซื้อเขาได้เร็วเขายิ่งดีครับเริ่มมาเครื่องบินก็สามารถที่จะยื้อได้อยู่แล้วต้นเกมนี่สบายฮีโร่สำคัญกว่าจริงด้วยผมเพิ่งนึกออกว่ายังไงเราก็ต้องรีบทำให้พวกเครื่องบินพวกนี้ไม่ต้องอัพสายมองเห็นพังตัวต้องให้ไอ้เจ้าฮีโร่ของเราอ่ะช่วยเหลือเรื่องพังตัวให้เร็วที่สุดหลังจากที่เราวางฮีโร่เสร็จปุ๊บแล้วก็บานาน่าฟาร์มต่อผมว่าอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้สวยราคาอีกไม่เยอะครับจบด่านนี้น่าจะได้แล้วเอาละ550จบด่านนี้ได้แน่นอนและก็ได้ก่อนจบด่านแต่ว่าวางไม่ทันโอเคเดี๋ยววิโก้เรียบร้อยแล้วครับ มีฮีโร่อยู่อย่างนี้ผมค่อยสบายใจหน่อยด่าน12แน่กว่าจะแบบวางเพิ่มอัพเลเวลได้อะแต่ไม่เป็นไรไม่ช้าเกินไปในด่านแบบนี้คือมันวางต่อให้มันวางตรงกระดานซ้ายขวาได้นะส่วนตัวผมยังไงมันก็ต้องเอามาวางตรงนี้อยู่ดีครับเพราะมันครอบคลุมส่วนรวมตรงกลางได้มากกว่าเอาล่ะต่อไปก็บานาน่าฟาร์มครั้งก่อนมีคนถามผมนะในแชทว่าบานาน่าฟาร์มเนี่ยสายกลางดีที่สุดใช่ไหมถ้าเป็นในระยะยาวๆเลยนะครับใช่ครับแล้วถ้าแบบว่าไม่เน้นจำนวนของแต่ละตัวเยอะนะใช่เลยเก่งจริงแต่ถ้าสมมติว่าสามารถเน้นจำนวนเยอะๆได้มีพื้นที่ไม่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยและเร่งเอาเงินให้เร็วที่สุดสายบนจะดีมากครับสายกลางเก่งมากในการที่แบบได้สกิลกดและได้เงินอันนั้นน่ะดีจริงๆดีเวอร์มากแรกๆไปอย่างงี้ก่อนโอเคผมต้องรีบเอาการเงินมาให้ได้ใ
ช้เผื่อไว้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะนั่นอ่ะเผื่อไว้พังตัวฮีโร่ยิงได้อยู่แล้วใช้เลเวลไม่เยอะในการอัพให้ยิงได้เดี๋ยวตัวเหล็กผมจะต้องใช้เฮลิไพลอตในการช่วยตัวเหล็กต้องเจ้านี่เลยด่านเนี้ยอัพไปก่อนเลยก็ได้พันสี่นั่นน่ะดูซิว่าจะซื้อทันหรือไม่นะถ้าซื้อไม่ทันนี่ผมแย่แน่เลยแต่ดูจากทรงแล้วทันพอดีครับเดี๋ยวนะคุณไม่ต้องเพอร์สูตรหรอกคุณกลับไปล็อกอินเพลสซะกลับไปล็อกที่เดิมโอเคตัวเหล็กก็ไม่มีปัญหาละพอมันผ่านตรงกลางก็จะโดนเครื่องบินปั่นใส่ครับเอาละบานาน่าฟาร์มก็ให้เงินเราเรื่อยๆแล้วเริ่มดีมากขึ้นเติมเข้าไปเพราะว่าถ้าผมจะอัพที่ไม่ใช่เฮลิไพลอตแล้วตัวอื่นให้โจมตีเหล็กได้นะจะต้องแบบลงทุนค่อนข้างเยอะนิดนึงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเฮลิไพลอตก็เลยเป็นช้อยที่ดีมากในการเอามาก่อนซื้อมิลิเทอรี่ตัวแรกถูกสุดก็ยิ่งดีใหญ่เลยเป็นช้อยที่ดีที่สุดและยังสามารถตีเหล็กได้ง่ายกว่าไอ้เจ้าเครื่องบินอีกตัวหนึ่ง Monkey S เรียกชื่อ Monkey S Banana Farm มี4 3แล้วกำลังจะเข้าตัวที่4แล้วก็จะมี4แล้ววางให้ดีครับทางตัวตอนนี้อาจจะยังมีปัญหาอยู่นิดนึงต้องให้ฮีโร่ช่วยแต่พอฮีโร่เขาทำการนี่ได้แล้วมีเครื่องบินว่อนแบบที่เราเห็นแค่เงาอันนั้นคือสัญญาณที่บอกว่าเราสามารถมองเห็นพลังตัวได้แล้วครับทีนี้ให้ไฟหลอดตรงนี้ผมสามารถอัพ Faster Dart กับ Fire เพราะว่ามันมองเห็นพลังตัวแล้วไม่มีปัญหาแล้วเพิ่มอีกทีว่าแม้แต่ระบานาน่าฟาร์มยังมองเห็นทางตัวเลยครับเพื่อโอเคว่าเผอใช้ด่านนั้นโอเคสบายเยี่ยมถือว่ากดสกิลในด่าน39พ่วงมาใช้ในด่าน40ด้วยใช้ได้เลยเราชนะแบบธรรมดาแล้วนะทีนี้เราจะไปต่อให้ได้ถึงด่าน100ไปเลยครับรางวัลเมื่อกี้ค่อนข้างดีผมเห็นบานาน่าฟาร์มแบบ Insta Monkey Banana Farm ใช่ไหมล่ะเทียร์2ด้วยเข้มๆไปเลยเอาอันนี้มาก่อนเลยละกันจริงๆอ่ะเครื่องบินมันไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นหรอกแต่มีไว้ก็ไม่ติดอะไรอ่ะผมเอาอีกตัวนึงเป็นสายเดียวกันเลยครับเหมือนจะหลุดนะแต่ไม่ทีนี้เปลี่ยนจุดล็อกครับล็อกตรงมุมตรงนี้จะดีกว่าใช่ไหมล่ะเจ้านี้ด้วยพร้อมกันล็อกไว้มุมนี้แล้วเราก็เอาให้ยิงเร็วเพราะว่าใบพัดอ่ะจะทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากๆเลยสวยการป้องกันดีการเงินเยี่ยมเดี๋ยวผมจะอัพเกรดให้กลายเป็นเทียร์4ละตอนนี้การป้องกันดีเยี่ยมมากๆฮีโร่แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วใช้ได้เดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งไว้ตรงกลางดีกว่าทำให้การปัดของใบพัดอ่ะมันจัดการได้แทบจะตลอดเส้นทางเอ้ยเอาครบ5ตัวไปเลยก็ได้นะดีเหมือนกันนะเฮลิไพลอตแบบดักอยู่ตามจุดแต่มีอยู่ตัวหนึ่งดีมากแต่ก่อนอื่นนะจะทำให้ได้ตามที่คำนวณไว้ในหัวเนี่ยต้องมีการเงินดีๆเลยล่ะเครื่องบินเป็นหนึ่งในยูนิตที่ใช้เงินค่อนข้างแพงในการอัปเกรดในแต่ละสายสายแรกๆไม่ค่อยแพงหรอกครับสายสักประมาณ 3-4 จะแพงมากเดี๋ยวเหมือนจะหลุดกองเซรามิกเราไม่สามารถสู้ได้สินะต้องอัปเกรดใช้สกิลซะหน่อยแต่ก็ยังหลุดอยู่ดีหรือหลุดครับไม่เป็นไรนิดหน่อยเรามีหนามอยู่ทั้งสองฝั่งสิ่งนี้ทำให้เรารู้เลยครับว่าการป้องกันของเรายังไม่ดีพอเราสามารถอัพเกรดอาปาเช่ดาร์ชิปได้แต่เราจะอัพอันนี้เพิ่มก็ได้โอเ
เอาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าผมเอาเป็นสายกระสุนไล่ติดตามไล่เก็บครับมีไล่เก็บอย่างเงี้ยพอตัวไหนที่มันจะหลุดเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าหลุดแค่นิดเดียวอ่ะมันก็จะโดนกระสุนอันนี้เล็งยิงให้เองอัตโนมัติสบายครับท่าทางว่าการป้องกันจะยังไม่จำเป็นอันนี้เผื่อไว้ด่าน53ผ่านได้ผ่านได้อยู่แล้วล่ะเลยการเงินดีเยี่ยมเลยอ่ะเนาะผมว่าผมคิดถูกจริงๆอ่ะที่เริ่มมาเล่นเฮลิไพลอตก่อนแล้วก็ทำลายตรงกลางมันเป็นแบบมันไปด้วยกันได้ดีมากเลยครับและตอนนี้นี่ออกมองยังไงก็แบบรู้เลยว่าผ่านอ่ะการป้องกันพอดีผ่านอยู่และเรื่องบานาน่าฟาร์มหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมอ่ะผมบอกว่าสายกลางดีอย่างนั้นอย่างนี้สายบนดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมผมชอบเล่นสายล่างเพราะบานาน่าฟาร์มสายล่างนั้นผมไม่ต้องคอยกดอะไรเลยครับทั้งการกดสกิลหรือว่าทั้งการกดเก็บเงินหรือว่าต้องมีบานาน่าฟาร์มเมอร์ช่วยในการเก็บเงินให้มันเก็บให้เองอัตโนมัติและยังไม่พอนะยังได้พลังชีวิตเสริมเข้ามาเรื่อยๆอีกด้วยอ่ะผมว่ามันข้อดีมันเยอะมากเลยอ่ะบานาน่าฟาร์มทุกสายดีหมดนะผมบอกให้แต่ต้องอัพเป็นเทียร์ที่สูงขึ้นไปแล้วจริงๆประมาณนึงอ่ะจะดีแตกต่างเลยครับบานาน่าฟาร์มเทียร์2เทียร์3เนี่ยต่างกันเยอะและเทียร์3ไปเทียร์4เนี่ยต่างกันลิฟเหมือนกันเทียร์4ไปเทียร์5นี่ต่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นบานาน่าฟาร์มเน้นจำนวนได้ก็ดีนะแต่เน้นคุณภาพของมันอ่ะจะเสริมให้ยิ่งแข็งแกร่งเข้าไปอีกตอนนี้เรามีเงินอยู่ 32,000 เดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อเทียร์5เลยครับอย่างที่บอกด่าน60ด่าน60ผ่านได้สบายอยู่แล้วน่าจะใช้เวลาไม่กี่ด่านนะในการที่จะซื้อเทียร์5ได้ผมเชื่อเลยไม่หลุดง่ายๆหรอกอีกอย่างฮีโร่ของเรามีกฎความสามารถเพิ่มอีกหนึ่งอย่างแล้วใช้ให้ดูอันนี้ดีมากแล้วถ้ามันเลเวล20เมื่อไหร่นะสกิลวันนี้ติดตลอดการสวยเลยและยิ่งกดและยิ่งแรงขึ้นด้วยผมกดเผื่อเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องใช้เนี่ยใช้สิ่งเนี้ยใช้สกิลเป็นช่วยป้องกันครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะอัพเฮลิไพลอตให้เป็นเทียร์ที่สูงขึ้นแย่และด่านนี้เยอะโอ้ยด่านนี้ไม่รอดฮะหลุดครับเอาใหม่ด่านเนี้ยต้องอย่าเพิ่งอัพแล้วเราก็อัพไอ้เจ้าตัวนั้นก่อนคือคิดคำนวณพลาดไปแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะเรื่องระยะเวลาในการอัพอ่ะนิดเดียวผมกดสกิลก็ไม่ได้ต้องซื้ออันนี้ให้เร็วครับเอาอันนี้เป็นเพอร์สูทันทีทันไหมโอ้ยหลุดนะหลุดเยอะเลยอ่ะทีนี้ก็ไปล็อกได้แล้วทีนี้พอได้ตัวนี้มาแตกต่างนะผมว่าความแข็งแกร่งต่างกันเยอะมากอย่างที่บอกครับเทียร์3ไปเทียร์4ต่างกันเยอะมากทีนี้ก็สบายแล้วมีทั้ง2ฝั่ง การเงินก็พุ่งทะยานตามมาแล้วสบายใจขึ้นเยอะโอ้คำนวณเวลาพลาดไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วโอเคครับทีนี้ก็ได้สเปกเตอร์เข้ามาเสริมสวยอยู่บานาน่าฟาร์มผมพอแล้วนะ8ต้นนี่เยอะจริงๆแล้วพลังชีวิตที่เสียไปนั่นน่ะเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็กลับคืนมาแล้วครับจากการรีเลือดอันนี้เป็นอีกหนึ่งสายที่เก่งมากๆของเฮลิไพลอตเก่งจริงๆ
เอาไว้คู่กันนี่แหละแล้วก็อัพไปเลยไม่ต้องเพิ่มสูตรครับคุณไปล็อกอินเทสตรงจุดที่ผมบอกนั่นแหละหรือตัวนี้ล็อกตัวนี้ล็อกสวยเพราะว่าความสามารถในการสโลเนี่ยดีจริงไว้ใกล้ๆกันเยี่ยมเลยอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยเนาะเมื่อกี้หลายๆคนจะเห็นแล้วนะว่าผมสามารถซื้อเป็นเทียร์5ได้แล้วแต่ว่าผมยังไม่ทำเพราะว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในการล็อกผมว่าน่าจะเป็นตรงกลางตัวนี้แหละจะเป็นผู้ที่กลายเป็นเทียร์5ให้กับเราโอ้ยไอเดียมาไอเดียมาแล้วอันนี้ล็อกอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มสูตรครับล็อกนี่อยู่นั่นแหละสวยเสริมเข้าไปผมต้องการเฮลิไพลอตอีก3ลำครับเอาไว้ตรงนี้ช่วยสโลเข้าไปอีกตรงกลางนี่สโลหนักมากเลยตาด่านนี้จะเป็นด่านของเฮลิไพลอตเลยครับสวยอ่ะชอบจริงๆเราไม่ต้องอัพเพอร์สูตรก็ได้เนาะถ้าเราไม่คิดจะใช้อ่ะนะและตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยบินไล่บินติดตามโจมตีครับเป็นสายบนเทียร์5ไล่ยิงให้คอยกวาดอีกจุดนึงจริงๆอ่ะด่านนี้เนี่ยนะหรือว่าด่านไหนก็ตามที่มีทางเข้า2ทางหรือว่ามากกว่าเราไม่ควรเล่นเฮลิไพลอตแล้วเป็นเพอร์สูตรครับเพราะมันจะบินซ้ายบินขวาบินซ้ายบินขวาไม่ได้ยิงสักทีมันคือล็อกกันดีกว่าจะพูดอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าไอ้เครื่องบินเทียร์5ตัวสุดท้ายที่เราสร้างมาจะคอยบินซ้ายบินขวาใช่ไหมล่ะเสียเวลาการโจมตีมากๆครับโดยรวมถือว่าดีผมว่าที่มันได้อย่างเงี้ยดีๆเพราะฮีโร่ด้วยนะช่วยให้ไม่ต้องอัพเป็นสายโจมตีพังตัวพอเฮลิไพลอตไม่ต้องอัพสายโจมตีพังตัวจะได้เสริมพลังการโจมตีที่ดียิ่งขึ้นครับเอาละต่อไปสิ่งที่ผมต้องเน้นอัพมานะก็มี2อย่างเป็นจะไปทาง Monkey Ace ละอันดับแรกก็อยากจะอัพ Fighting Fortress นี้ด้วยทีนี้การป้องกัน DDT ก็จะโหดมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหเครื่องบินเรียงแถวแบบนี้นี่สวยงามมากเนาะเฮ้ยตัวนี้ไว้ตรงกลางเลยมีเหตุผลที่ไว้ตรงกลางครับตัวนี้ก็เป็นสายบนเทียร์5ด้วยเพราะว่าผมจะเอาเป็นอินฟินิตครับใช่ บินตรงกลางก็ดีนะแต่อินฟินิตอ่ะถ้าไว้ตรงกลางของแมปจริงๆอ่ะผมว่ารูปแบบการวนแบบนี้ดีกว่าแล้วเหมาะกระดานนี้ด้วยโอเคทีนี้การป้องกันดีขึ้นมากเราจะเสริมอะไรดีนะสเปกเตอร์ไหมหรือจะเอาสายแมลงหรือจะเอาสเปกเตอร์ได้หมดต่อไปเรื่อยๆแล้วกันผมเอาอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะเอาเป็นสายมองเห็นทางตัวก็ตามนะสิ่งสำคัญคือผมจะเอาเป็นสายโยนระเบิดไง มีเครื่องบินคอยเป็นสายวิงมังกี้โยนระเบิดใส่ให้แล้วก็ถ้าเกิดฉุกเฉินยังไงกดสกิลได้เอ๊ด่านนี้มันเป็นด่านบินหมดเลยนี่นะเพราะเอเดเน่ตัวฮีโร่เขาอะไม่ได้โจมตีไงแต่เขาเอาโดรนที่บินอะโจมตีมันก็เหมือนกับเป็นสายอะอากาศที่แท้ทรูเลยเนี่ยเสริมเข้าไปอีกเนาะวิงมังกี้2ลำว้าคำนวณพลาดถ้าวางตรงนี้ได้จะแบบมันจะดูเรียบร้อยมากเลยไงแต่ถ้าไม่ได้ก็ช่างมันไม่ง้อครับทีนี้มาเครื่องบินสายสเปกเตอร์ดีกว่าสเปกเตอร์ใช้เงินเกือบประมาณเกือบจะ 30,000 นะ
สบายครับสแปมเข้าไปครับเงินเรามีพอที่จะสร้างเด็กประมาณ2ลำ3ลำโหดครับเกมนี้สตาร์ทดีอ่ะตอนจบมันเลยงามขนาดนี้เอาละเดี๋ยวมาดูกันว่า DDT จะเป็นยังไงนะ DDT ค่อนข้างที่จะเจ็บครับเวลาถ้าเจอตายแล้ว มันจะเจ็บตรงเฮลิไพลอตตรงกลางครับเพราะว่าสายล่างอ่ะมันจะช่วยสโลโอ้ทุกคนสังเกตไหมฮีโร่เราเลเวลเต็มแล้วครับพอฮีโร่เราเลเวลเต็มมันจะมีเครื่องบินของเขาเองอ่ะที่ช่วยมองเห็นพังตัวนั่นอ่ะมาช่วยถล่มมิไซล์ให้อีกรอบหนึ่งด่านนี้คุณจะเห็นแต่เครื่องบินว่อนไปหมดเลยครับว่อนยิ่งกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนอ่ะมันว่อนด้วยกระสุนแต่ครั้งนี้กระสุนมันก็ว่อนแต่ตัวเครื่องบินก็ว่อนเยอะเหมือนกันบินงงกันใหญ่เลยเฮ้ยเอาไงทางไหนสวยดีนะผมชอบอยากเห็นแมลงไหมล่ะเดี๋ยวจัดให้ได้นะสักหน่อยนะเดี๋ยวเขางอนสายนี้ไม่เอาเซนทันดีกว่าผมเอาเป็นบิงมังกี้ดีกว่ามันจะได้แบบวุ่นวายกับแมปมากขึ้นอีกนิดนึงสายนี้แอบยิงไอ้นี่ดีเหมือนกันนะแอบยิง DDT ดีนะเพราะว่ามีสายที่มันปล่อยออกไปนั่นแหละที่ไว้ยิงโมแอปโดยเฉพาะครับมาด่าน95เดี๋ยวดูว่า DDT จะมาได้ขนาดไหนยังไงมันต้องบนข้างบนอ่ะ3ชั้นผมว่าชั้นแรกมันต้องดูอ่ะตั้งแต่ชั้นแรกละอ่ะเขาโผล่มาเมื่อไหร่ก็วัดเลยเนี่ยมาละชั้นแรกผ่านได้นิดเดียวมากจะสังเกตว่าความเร็วของมันอ่ะจะช้าลงทันทีหลังจากที่มันเจอเฮลิไพลอตสายล่างตัวสีเทาอ่ะพวกตัวสีเทากับสีเหลืองพอเวลามันชนเฮลิไพลอตพวกนั้นปุ๊บ DDT จะช้าลงทันทีครับไม่ต้องอัพอันนั้นก็ได้อัพไอเซนทอนไปผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเนาะผมให้มันเป็นวิงจะได้ไม่ต้องเอานิ้วไปกดจิ้มอีกครั้งหนึ่งโอ้สวยอ่ะคือการจัดวางนี่ดีมากเลยชอบมากเลยเครื่องบินนี่คือสร้างเล่นแล้วนะไม่ได้มีผลให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเครื่องบินฝั่งขวาเป็นเฮลิไพลอตนะฝั่งซ้ายเป็นแบบมังกี้เอสสวยดีด่าน98ที่ว่ายากๆจำนวนที่ว่าเยอะๆเจอรวมตัวพลังสู้อย่างนี้เข้าไปทีถึงกับไปไม่เป็นเลยครับด่าน98สบายมากด่านนี้ผมพอใจมากๆเลยมากๆจริงๆเลยปักDDT เสริมเหล็กเนี่ยนะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าความเร็วของมันอะช้าลงมากด่าน100มาเลยดีกว่าขออนุญาตถล่มสกิลให้ขออนุญาตถล่มสกิลนะครับพังอย่างรวดเร็วครับเพิ่งมาได้แค่ช่วงแรกๆเองอ่ะโอ้โหโหดเกินไปจริงๆและรางวัลเป็นมังกี้บัคคาเนีย201นะเทียร์2นี่อุ้ยหลังๆมาเริ่มได้รางวัลอินสตามังกี้นี่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใช้ได้ครับแหมสายนี้ผมชอบสุดๆเลยอ่ะคือผมชอบตรงที่มันเป็นแบบเฮลิไพลอตตรงกลางที่เรียงแถวกันอย่างดีอ่ะการที่ผมเอาเฮลิไพลอตตัว2ตัวเนี้ยนำก่อนก็เพราะว่าเพื่อให้เขาทำลายเหล็กให้ในช่วงแรกใช่ไหมล่ะหลังๆพอการทำลายเหล็กมันเข้มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีสเปกเตอร์ช่วยมันก็เลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ผมเลยมันเน้นในตัวสโลดีกว่าจะสังเกตว่าดาเมจของมันเนี่ยน้อยมากบางตัวนี้แทบไม่ได้ตีตัวที่ไหนแบบว่าอยู่ใกล้ตรงกลางมากเท่าไหร่ยิ่งแทบไม่ได้ตีครับตัวนี้คือ 70,000 เองเป็นเทียร์5 70,000 ที่น้อยมากไอ้เจ้านี้ 109,000 อย่างเงี้ยไอ้นี่น่าจะเยอะสุด 800,000 ใช่อย่างที่บอกครับ Flying Fortress ตัวสเปกเตอร์เนี้ยมันโจมตีไปที่ศัตรู 100% เพราะฉะนั้นมันโหดมากเลยใช้ได้ยังไงดาเมจมันก็เยอะยิงระยะนานเท่าไหร่มันยิ่งทำดาเมจได้เยอะเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยครับเอาละ
เอาละครับทุกคนก็จบกันไปนะครับกับการเล่นในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมเอ่ยส่วนตัวผมแล้วเป็นหนึ่งในตาที่ผมพอใจมากๆเลยครับ ใช้ได้ก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะทุกคนสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ได้นั่นเองครับส่วนผมมันซ่าฮันนี่เนี่ยคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม